เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้เข้ากราบหลวงปู่โดยใช้ข้อปฏิบัติใหม่วันละ2ชั่วโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามถึงบ่ายสามผู้หญิง5เมตร5เมตรถ่ายภาพ5เมตรเข้าได้ครั้งละ10คนถูกต้องจัดระเบียบเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเลยรวมไปถึงมีคณะพระอุปัฏฐากชุดใหม่ที่เข้ามาดูแลหลวงปู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณป้าท่านหนึ่งตอนเนี้ยลูกศิษย์แม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เคยได้รู้จักหลวงปู่แต่ว่าพอได้ดูข่าวแล้วก็เห็นภาพของหลวงปู่ทุกคนบอกว่าท่านเป็นพระอริยะที่ดูมีเมตตาก็ดันด้นเดินทางไปนะครับจากกรุงเทพก็ไปจากจังหวัดจากพื้นที่ต่างๆก็ไปเมื่อวานคุณป้าท่านหนึ่งไปจากจังหวัดอุบลราชธานีคุณป้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้บอกว่าเตรียมมากราบหลวงปู่ถ้าไม่ได้เข้าหาไม่ได้เข้าไปกราบไม่เสียใจเลยเพราะแค่ได้มาถึงที่สำนักสงฆ์แค่นี้คุณป้าบอกก็ดีใจแล้วครับไม่เป็นไรขอแค่มาขอมาได้เขตนี้ก็ภูมิใจแล้วลูกขอได้เข้ามาเขตนี้ถึงหลวงปู่อยู่ตรงไหนได้เข้าถึงตรงไหนก็ดีใจลูกก็ดีใจวันนี้แม่ก็เลยตั้งใจอยากมาไม่เห็นตัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอได้เข้ามาเขตนี้รู้ว่าหลวงปู่ยังอยู่ตรงนี้นะลูกไม่เป็นไรนี่มาด้วยจิตศรัทธาจริงๆนะด้วยศรัทธาก็ศรัทธานะคุณผู้ชมนะดั้งด้นมาหลากหลายที่เลยขับรถขับลากันมานะคะตั้งใจเลยแหละคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับก็หลวงปู่เนี่ยท่านแจกเหรียญด้วยแล้วก็ญาติโยมคนไหนที่เอาผลไม้มาหลวงปู่ท่านก็เอาผลไม้เนี่ยแจกให้กับญาติโยมคนอื่นด้วยนะหลายคนก็บอกดีใจจังเลยอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมลูกหลานแท้ๆของหลวงปู่เนี่ยตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆก็ได้มาหาหลวงปู่แล้วก็บอกว่าอยากจะนิมนต์หลวงปู่กลับไปอยู่ที่ขอนแก่นครับเพราะว่าญาติญาติลูกหลานเนี่ยอยู่ที่โน่นบ้านของท่านอยู่ที่นั่นจะได้ดูหลวงปู่อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแต่หลวงปู่ตอบว่าไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปนี้กันหน่อยครับเป็นยังไงกันนิมนต์ไปขอนแก่นหาน้ำหลวงน้ำนางบ่อยๆสิไปน้ำบ่สิโยรุติไปเอาคนดกบ่ไปสิโยใส่สิโยใส่สิไปใส่บ่ไปเฉยอ่ะบ่ไปใส่แล้วสีนี้ฉะนั้นบ่ไปเฉยก็จะหอกเป็นฝ้าจนอยู่ดีครับอ๋อถ้าไม่ไปนะถ้าอยู่ได้เจริญท่านอยู่นี่แต่ด้วยความที่ท่านเป็นแบบพระในสายธุดงค์ท่านก็จะครับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าศรัทธาของคนที่ศรัทธาท่านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายจริงๆครับตอนนี้เหรียญหลวงปู่แสงนี่คนหากันเยอะมากนะราคาตับเท่าตลาดนี่ขึ้นกันหมดเลยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้